หลายอย่างที่เรายังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันอยู่ทีนี้ถ้าความร่วมมือระหว่างกันเป็นเดียวหรือว่าเป็นเอกภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของโรงเรียนที่แต่ในส่วนของมหาลัยนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาพูดคุยแล้วก็หารือกับทางกลุ่มหรือว่าทางโรงเรียนว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยในความต้องการของกลุ่มโรงเรียนที่เรารวมกลุ่มกันอยู่เนี่ยว่าจะให้มหาลัยเนี่ยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยซึ่งมหาลัยเองก็คงจะต้องรับฟังแล้วก็ต้องดูว่าเราที่ศักยภาพและสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเราสามารถจะตอบสนองได้ขนาดไหนอะไรอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็คงจะกลับไปรายงานให้กับทางฝ่ายบริหารหรือว่าทางท่านอธิการได้รับทราบแล้วก็ดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยหรือหาเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าจะให้มันเป็นข้อสัญญาระหว่างกันหรือว่าตกลงระหว่างกันไม่ได้คุยกันเล่นๆก็คงจะทำความร่วมมือก็อาจจะเขียนข้อตกลงระหว่างกันแล้วหลังจากนั้นไปสายMOUระหว่างกันแล้วไปฟังนโยบายของท่านอธิการไปดูความเจริญก้าวหน้าของมหาลัยไปดูทางกายภาพของมหาลัยไปดูว่ามหาลัยที่ว่าราชนครินทร์เนี่ยมีชื่อตัวนี้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีโครงสร้างมีศักยภาพมีอะไรอย่างไรเนี่ยถ้าท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของมหาลัยว่ามันมีความเจริญเติบโตแล้วมีความก้าวหน้าในขนาดอะไรอย่างไรนั่นก็คือในส่วนของการดำเนินการในส่วนของสถาบันอิสลามในระดับศึกษาเองเราถือว่าเป็นคณะซึ่งเป็นสถาบันที่เทียบเท่ากับคณะเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันนั้นเทียบเท่ากับคณบดีนะครับหรือเทียบเท่ากับผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีแล้วก็มีเงิน